ไปตกปลาดูผมว่าตกปลามันน่าจะสนุกนะโอ้เบ็ดตกปลามันเรียกว่าอะไรวันนี้ถ้าจะตกปลานี่มันต้องทำยังไงลืมปิดเสียงเอฟเฟกต์แป๊บนึงนะผมลืมปิดเสียงเอฟเฟกต์อยู่ในเกมออเบียนเลยตกปลากันครับอุปกรณ์ตกปลานี่มันชื่อว่าอะไรมันมีอะไรแบบสเปกไก่เลยวะเนี่ยอันนี้อาหารเบ็ดตกปลาผมไปไหนอะFishing rod โอเคนี่ตกปลามันต้องซื้อเหยื่อด้วยป่ะเนี่ยต้องซื้อหอยมากินต่ออัพเทียร์7เลยซื้อหอยมากินด้วยเหรอต้องซื้อยาไหมครับเอ้ยซื้อยาอะไรล่ะซื้อเหยื่อต้องซื้อเหยื่อไหมซื้อหอยเหรอเอาหอยมาทำอะไรอ่ะอ๋อนี่150 fishing frame โอเคผมรู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วผมว่ามันต้องสะดุกแน่เลยผมว่าผมจะตบปลาที่ใหญ่เท่าช้างน่าจะได้สัก1ตัวเพราะว่ากล้ามตัวละครผมมันใหญ่มากชีวิตวัยเกษียณของหมัดตอนปลายหุบใจกับการตบปลาเงียบคนเดียวไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับใครมันไม่มีปลาเลยไปตบที่อื่นเลยได้หอยน้องหอยและสาหร่ายปลากะกากไปตกแมปดำดีกว่าแมปแบบนี้มันไม่เร้าใจผมว่าไปตกในมิสดีกว่าตกปลาไปทำอะไรเหยื่อต้องกดใช้ผมเศร้ากับชีวิตมากก็เลยมาตกปลาเล่นแต่ตกปลามันมีแค่ถึงเทียร์4นี่มันมีตกปลาเทียร์5ด้วยเหรอเฮ้ยมีนี่มีตกปลาเทียร์8ด้วยเอาแล้วมันดูไอ้ตรงนี้ยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้มันแค่ถึงเทียร์4แล้วมันก็เส้นขาดไปเลยทำไมเทียร์8มันไม่ขึ้นนะดูอันแรกดีครับเลื่อนลงผมไม่เห็นจะเห็นเทียร์8เลยเนี่ยผมเห็นแค่เทียร์4เนี่ยโอ้ดูตรงนี้อ๋อก็คืออัพเวลตรงนี้ไปเรื่อยๆโอเคผมเล่นเป็นนะคุณกำลังดูคนที่เล่นออเบียนมา6เดือนอยู่นะคุณเจสซาโดเอ้าทำไมปลาหลุดอ่ะมันมีปลาหลุดด้วยเหรอฉันตกปลาอยู่ปล่อยฉันไปเถอะชีวิตวัยเกษียณของฉันได้โปรดฉันอยากอยู่คนเดียวมากเลยชีวิตวัยเกษียณน้อยๆของฉันก็แค่ต้องการตกปลาฮ่าฮ่าไอ้โง่ฉันได้ปลามาแล้วไปละเราอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อใครก็ได้ช่วยฟิชเชอร์แมนด้วยไปด้วยเฮ้ยมันเป็นอาวุธได้นี่มันเอาไปตีได้ใช่ปะผมจะตบปลาเทียร์8ให้คุณเจสดูฆ่าคนมาเยอะแล้วฆ่าปลาในน้ำดีกว่าคือปลามันจะไม่ได้เทียร์8ใช่ไหมเพราะว่าเบ็ดผมมันเทียร์4มันก็จะได้แต่ปลาเทียร์5เทียร์4ปลาแบบกากๆเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีฟองตรงนี้มีฟองมันมีฟองในน้ำอ่ะผมว่ามันต้องมีปลาดีๆแน่ไม่แต่คือไอ้ปลาที่มันวนตรงเนี้ยมันจะหายไปไหมเนี่ยหรือผมสามารถที่จะสแปมได้เรื่อยๆมึงมีกี่ตัวเนี่ยไม่ว่ายไปที่อื่นบ้างเหรอนี่ไงหมดละโอเคอันนี้คือเพิ่มแค่นี้เหรอตบตั้งนานคืออันนี้คือเพิ่มแล้วใช่ไหมมาตบปลากันเถอะคุณซันเรามาเล่นดูโอแล้วก็ตบปลาใครตบปลาเยอะกว่าชนะครับคนชนะได้อะไรคนชนะได้ชนะครับเข็มกับเดวเราสองพี่น้องขายของในคอในคอนั่นไม่แต่ถั่วดีๆเฮ้ยตบปลาแล้วแบบว่าผมได้รองเท้า 90,000 แล้วก็ผ้าคลุม 400,000 ด้วยโอ้ยลูกพ่ออย่าซนได้ไหมลูกขอร้องละสาระเอ้ยขึ้นไปทำบ้าอะไรตรงนั้นมันได้ตามเทียร์ใช่ไหมถ้างั้นผมก็อย่าโซนเข้าใจไหมผมได้ปลามาประมาณหนึ่งแล้วปลานี้ผมจะเอาไปให้กิลของผมกิลของผมนั้นน่าจะมีเชฟปรุงปลาอยู่ฟังเพลงนี้เราอาจจะได้ปลาตัวใหญ่เอ้าเบบี้ชาร์กฉันโอ้ยไอ้ชักเอ้ยตกใจหมดเบบี้ลิซาร์ดตรงนี้ไอ้เชี่ยตกใจจริงนะแต่มาไงวะนะเท
ทียร์ทูโลเทียร์ต่ำไปก็ตกไม่ได้เกม2มาตรฐานตกไม่ได้มันเดี๋ยวนะมันก็คือแมปดำทำไมมันตกไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่เทียร์8ทำไมมันตกไม่ได้อ๋อหรือว่าเป็นเทียร์6เทียร์5ตกได้แสดงว่าปาตะกี้เทียร์6ซึ่งในมิสก็มีเทียร์6แต่ว่าผมตกไม่เจอเลยเจอแต่4กับ5แอปเปิ้ลชูเนอร์เอ้ยมีแมงมุมครับใครมีกิลสามารถมาเอาได้นะอยู่แมปเมลวอเตอร์เดลต้าครับแมงมุมครับแมงมุมมีใครหิวแมงมุมมาเอาได้นะจ๊ะโอ้ยๆเดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้คงไม่ได้กินปลาเผาแล้วแหละวันนี้สงสัยเราต้องเอาไส้เดือนที่เป็นเหยื่อมาทำหนอนทอดชิปปี้ผ่านไปลูกเมียจะได้กินข้าวกินปลาไหมเนาะไอเราก็ตกปลาไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยสิสงสัยจะได้กินเหยื่อไส้เดือนน้อยๆชีวิตของเรานั้นมันช่างแสนเศร้าป่านนี้เมียเราคงจะนอนท้องร้องเฮ้ยปลาน้ำแข็งผมว่าปลาน้ำแข็งมันน่าจะไม่อ่อนแน่เลยน่าจะแข็งเฮ้ยตบได้ด้วยอะไรอ่ะจิ้งเหลนเหรอ1,400ได้เรื่องอยู่อยากกินปลาชั้นละ4เจ้ามอนสเตอร์ฉันตบได้จิ้งเหลนเฮ้ยแซ่มันก็หมายถึงเบ็ดตกปลามันฆ่ากระต่ายได้อยู่นะปลาเผาอร่อยไหมคุณมูแคชส่วนหนังของมันนี่คืออร่อยที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกินหนังปลาเผานะครับมันแบบว่าเค็มๆกินกับข้าวเปล่านี่คือแซ่บๆเลยสะพานนี้ต้องได้ปลาที่ดีแน่เลยครับจุ๊บโอ้ยปลาไม่ช้ำหน้ากันเลยโอ้โหตัวละ900ไอตัวนี้ตัวเดียว 1,400 ทำไมมันแพงกว่าความเทียร์สูงไม่สามารถช่วยให้ราคาสูงได้อยู่ที่ความสามารถคล้ายกับอายุของคนเด็กกว่าแต่ความสามารถเยอะกว่าคุณเขาก็มีคุณค่ามากกว่าผมมาแล้วครับผมกำลังจะวิ่งไปส่งปลาให้กับกิลของผมคนในกิลจะต้องหิวข้าวแน่เลยเนี่ยถ้ารับผมเข้ากิลจะมีคนแบบว่าส่งปลาให้คุณกินตลอดไม่อดตายแน่ครับคนในกิลด์ที่กำลังหิวโซประมาณ11คนชาวประมงนี้เป็นของคุณนะฉันมาแล้วกิลด์ที่น่ารักขี่ลาเพื่อมาหาเธอในนี้มีน้ำไหมเนี่ยรู้สึกว่าในอวาลอนจะไม่มีน้ำอะนบรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเกาะลอยฟ้าฉันมาแล้วสหายทั้งหลายอร่อยแบบสุดยอดเลยหิวปลากันไหมทุกคนเอาปลามาให้แล้วความจริงเขามีคนให้ปลาแล้วนี่ว่ากินให้อร่อยนะครับรู้สึกว่าคนนี้จะกินเยอะเป็นพิเศษด้วยตัวใหญ่เบ้อเลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ